และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะเรื่องความอัศจรรย์ของสติและสมาธิจากท่านอาจารย์ประเสริฐวิเชียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการแสดงความคิดเห็นบางส่วนนะคะจากคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเชิญฟังได้เลยค่ะสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสติสมาธิครับหรือว่าตาในเนาะแต่ว่าผมว่าการบรรยายอันนี้ค่อนข้างที่จะหาฟังได้ยากเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องแบบนี้จากหลักสูตรการศึกษาตามสถาบันต่างๆทั่วไปได้มันก็เป็นโอกาสดีมากเลยสำหรับคนที่ได้เข้าร่วมฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันแบบฉับฉวยมากใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีวัตถุเด็กสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะยึดติดกับวัตถุที่เข้ามาในสังคมเนี่ยเยอะทำให้เกิดอาการแบบลุ่มหลงกับวัตถุนั้นๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ที่อาจารย์สอนเนี่ยเป็นเรื่องของสติทำให้เราเนี่ยตระหนักถึงการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีความระมัดระวังมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพแล้วว่าการทำงานการเรียนต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราคิดตามแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จากการฟังบรรยายในครั้งนี้มาใช้กับชีวิตจริงของเราเนี่ยผมคิดว่าคนที่ได้รับฟังการบรรยายเนี่ยน่าจะคิดอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเราจะไปเรียนรู้ในหลักสูตรของมหาลัยหรือว่าโรงเรียนครับค่อนข้างที่จะลำบากมากอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากๆสำหรับคนที่ได้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ครับจากการที่ได้ฟังบรรยายนะคะก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วสติของเราอ่ะถ้ามีสติแล้วอย่างอื่นก็จะไม่มาแต่ถ้ามีความโลภหรือความโกรธความหลงเข้ามาค่ะก็จะไม่มีสติเพราะฉะนั้นก็คือจิตใจเราอ่ะจะมีได้ภาวะเดียวอะค่ะแล้วก็ส่วนมากสติของเราจะได้อยู่แป๊บเดียวส่วนมากก็จะเป็นโลภโกรธหลงเข้ามาวนเวียนทำให้เราดำเนินชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆทำผิดพลาดแบบเดิมๆอะค่ะก็จากการได้ฟังก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการเรียนนะคะเพราะว่าสติในการเรียนน้อยมากแล้วก็จะโดนบ่นบ่อยๆว่าเด็กสมัยนี้2ชั่วโมงอะฟังไม่ได้แล้วก็จะพยายามตั้งปณิธานว่าวันนี้ชั่วโมงครึ่งก็จะตั้งใจเรียนให้ได้มากส่วนพรุ่งนี้ก็ชั่วโมงครึ่งก็ต้องทำให้ได้มากกว่าชั่วโมงครึ่งนะคะค่ะสำหรับการมารับฟังในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เห็นประโยชน์ของคำว่าสติและสมาธิมากยิ่งขึ้นเห็นความเป็นรูปธรรมของสิ่งที่เรียกว่าสติและสมาธิมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทำให้ได้รู้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่หรือทั่วไปแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเรามีคำว่าสติและสมาธิอยู่ในชีวิตเนี่ยในช่วงเวลาที่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการฟังครั้งนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้รู้ตัวมากขึ้นนะคะว่าเราควรที่จะหมั่นฝึกฝนนำสติแล้วก็สมาธิเหล่านี้นะคะให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการที่ได้มาฟังบรรยายในวันนี้นะคะเรื่องการใช้สติและสมาธิก็ทำให้เราสามารถระลึกได้ว่าการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้หรือเราใช้ชีวิตไปตามที่ไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้สติมากพอจากการที่มาฟังวันนี้ก็ทำให้เรารู้และระลึกได้ว่าเราก็ควรจะใช้สติในการที่จะดำเนินชีวิตทั้งในด้านการเรียนและการทำงานอื่นๆเพื่อจะปรับปรุงด้านต่างๆให้ดีขึ้นค่ะก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในข้างหน้าได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่เป็นประโยชน์จากการที่ได้ฟังบรรยายในวันนี้นะคะก็จากปกติที่เราใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเราก็อาจจะคิดว่าสติหรือว่าสมาธิอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปแต่ว่าเมื่อได้มาฟังบรรยายนะคะก็ทำให้ทราบว่า
เรื่องของสติและก็สมาธิเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราในทุกๆวินาทีของชีวิตนะคะก็หลังจากที่ได้ฟังบรรยายก็ทำให้ได้ประโยชน์มากมายรวมถึงเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็หลังจากนี้อีกปีครึ่งที่เหลืออยู่ในมช.นะคะก็จะคงจะใช้ชีวิตหรือว่าการเรียนเนี่ยอย่างมีสตินะคะว่าไม่ว่าจะทำอะไรหรือตัดสินอะไรหรือว่าจะเลือกเดินไปทางไหนก็อยากให้ได้ความรู้หรือว่าไอ้สิ่งดีๆจากการฟังบรรยายครั้งนี้ไปใช้ชีวิตต่อไปค่ะค่ะจากที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในวันนี้นะคะทำให้รู้ว่าสติอยู่ใกล้ตัวเกินที่แบบบางทีเราก็ยังนึกไม่ถึงว่าเรามีหรือแบบบางทีเรานึกว่าเรามีสติอยู่แล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยเราไม่ได้ตระหนักว่าเรามีที่ได้ยินอาจารย์บรรยายวันนี้ทำให้จะได้เอามาปรับใช้มากขึ้นและทำให้แบบตระหนักรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่การที่เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะได้มีสติในการทำอะไรต่างๆจะทำให้แบบว่าทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่มากขึ้นมีสติกับทุกเรื่องราวในชีวิตค่ะจากที่ได้ฟังวันนี้นะครับมันก็ได้หลายๆอย่างนะครับคือเราได้รู้ว่าการดับทุกข์ง่ายๆมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับคือจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือสามารถให้เราดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งสิ่งใดนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้ก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับว่าถ้าเรามีทุกข์เราจะจัดการปัญหากับมันยังไงนะครับครับจากที่ได้ฟังบรรยายจากอาจารย์นะครับก็รู้สึกว่าตาในหรือว่าจิตใจอะไรของเรามันเป็นส่วนสำคัญนะครับรู้สึกว่าเรารู้อะไรเราคิดอะไรอยู่อย่างที่อาจารย์บอกว่าโลภโกรธหลงสติอันนี้ทั้งหมดมันแค่นี้ครับทั้งชีวิตแต่ละวันเราวนอยู่ในสามสี่อย่างเนี่ยของอาจารย์ที่พูดมาจริงๆเลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังมีสติเราหลงไปแล้วหรือว่าเรากำลังโกรธกำลังอะไรถ้าเราดึงตรงนี้กลับมาได้เราจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้อย่างเป็นเรียบง่ายขึ้นหรือว่าดียิ่งขึ้นจากตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเอาไปในใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอามาใช้กับการเรียนเนี่ยเราจะทำให้เรามีสติในการตั้งใจว่ามุ่งมั่นในการทำการศึกษาใฝ่เรียนมากขึ้นและที่สำคัญเลยที่ประทับใจมากคือการที่ไม่ไปโทษคนอื่นครับเรามองที่ตัวเองก่อนคือเราโทษตัวเองก่อนว่าเราพร่องตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นทั้งกับตัวเราแล้วก็สังคมค่ะสำหรับการบรรยายครั้งนี้นะคะก็ทุกที่ได้รู้ว่าถ้าคนเรามีสตินะคะเราก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆได้นะคะเช่นความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงนะคะค่ะยกตัวอย่างก็คือเช่นสมมติว่าเราไปเดินซื้อสินค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าหากว่าเรามีความเห็นว่ามันน่าสนใจน่าซื้อแต่เนื่องจากว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่กำลังซื้อของเราก็ยังไม่มีก็เราถ้าหากว่าเรามีสติแล้วก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจได้ค่ะรวมถึงทำให้รู้ว่าตัวเรานะคะจะเป็นนายของกายก็คือสมมติว่าเวลาเราไปติดไฟแดงเนี่ยค่ะก็คือสมมติมีคนมาตัดหน้าเราแล้วก็จะมีเราก็จะเริ่มหุนละว่าเฮ้ยทำไมตัดหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านอาจารย์ก็สามารถทำให้รู้ว่าถ้าไม่เห็นว่าเนี่ยสามารถให้เราอ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์นั้นๆมันจำเป็นจริงๆนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์น้องมาค่ะที่ทำให้เตือนสติว่าเราควรจะมีสติอยู่ตลอดสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้นะคะก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จิตการใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นชีวิตนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะถ้าตื่นเช้ามาเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรเราจะใช้สติในการควบคุมสิ่งต่างๆแบบบางทีเด็กส่วนใหญ่ค่ะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องการตื่นนอนไปเรียนทันหรือไม่ทันแต่มันอยู่ที่จิตของเราค่ะแล้วก็อยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะแยกแยะออกไหมว่าการเรียนกับการนอนอันไหนสำคัญกว่ากันประมาณนี้ค่ะแล้วการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของเราอะค่ะจะขึ้นอยู่กับความประมาทส่วนใหญ่เราจะต้องคิดให้ดีค่ะโดยมีสติกำกับเพื่อที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็เป็นปกติที่สุดนะคะ
แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะค่ะและอาจารย์ที่มาให้บรรยายธรรมในวันนี้ค่ะแล้วก็อยากให้มีต่อไปค่ะต่อไปค่ะจากการที่ได้ฟังจากอาจารย์ประเสริฐมานะครับผมคิดว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตครับเช่นแบบอย่างนักศึกษาครับการทำกิจกรรมการเรียนเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วเวลาที่ใช้ในการแบ่งกิจกรรมและการเรียนเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักศึกษาถ้าเกิดว่าเรียนเยอะกิจกรรมก็เยอะมันเป็นเรื่องปกติครับที่แบบมีความเครียดเกิดความเครียดขึ้นแน่นอนและอย่างหนึ่งครับที่ผมฟังจากอาจารย์มาผมคิดว่าการเรียนและการกิจกรรมอย่างเดียวมันจะทำให้เราอยู่แค่สังคมในที่จุดนี้จนเราลืมสังคมในบ้านนะครับคุณได้โทรหาพ่อหรือโทรหาแม่หรือยังครับว่าเขาอยู่เป็นยังไงกินยังไงครับคิดว่าสติเท่านั้นครับที่แบบเตือนตัวเองว่าคุณน่ะมาจากไหนมายังไงใจเราอ่ะไปแล้วทำไมจะกลับมาไม่ได้ยังงูยังหมามันหายไปเรายังเรียกกลับมาได้ครับไปฟังบรรยายในวันนี้นะครับก็ทำให้ผมรู้ว่าสติเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีจัดการปัดโกรธความโกรธความโลภความหลงของตัวเองนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้นะครับในวันนี้นะครับในการฟังบรรยายวันนี้เนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการไปพบปะผู้อื่นนะครับเราต้องใช้สติอย่างผมเนี่ยทำงานทางด้านสโมสรนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องไปพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราก็ต้องมีสติมีสมาธิในการทำงานนะครับครับอย่างเรื่องเรียนนะครับก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ทั้งเรื่องการจดเลคเชอร์นะครับเวลาเราจดเลคเชอร์เนี่ยจะได้มีสติแล้วก็เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถี่ถ้วนนะครับเวลาดูข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีสติคิดวิเคราะห์ว่าข่าวที่ได้มาเนี่ยจริงหรือเท็จอะไรอย่างไรนะครับรวมถึงว่าเวลาเราไปอยู่ในสังคมโลกนะครับเราจะได้รู้ทันสังคมนะครับว่าสังคมนั้นเป็นมาอย่างไรครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับรวมถึงท่านศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เชิญท่านวิทยากรมาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ